เฮ้ยเพื่อนๆวันนี้ได้มากินที่ร้านโรสโภชนาอีกทีร้านนี้ที่เขาบอกว่ามีแต่คนบุคคลสำคัญดารานักร้องนักการเมืองนักกีฬาและอีกหลากหลายสาขาอาชีพที่มาทานกันซึ่งวันนี้บอกตรงว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยก็คือพอเข้ามาในร้านก็เจอบุคคลสำคัญทางการเมืองหลายท่านเลยครับเพื่อนๆเป็นไงครับเห็นแล้วคุ้นหน้าครับโดยเฉพาะท่านนี้ซึ่งก็เรียกว่าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเราหลายด้านหลายทางมากวันนี้ก็ได้มีโอกาสขออนุญาตทุกๆท่านถ่ายวิดีโอลง TikTok ซึ่งทุกๆท่านในที่นี้ก็บอกตรงว่าน่ารักมากครับให้ถ่ายทั้งภาพวิดีโอลง TikTok และภาพนิ่งก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณมาณที่นี้ครับก็หากใครได้มีโอกาสเข้ามาในโคราชนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาชิมร้านนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังขอบคุณทุกท่านที่กดหัวใจและกดติดตามโชกินโชทัวร์